อืมนี่ได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วคุณพระอีกตัวแล้วมาช่วยด้วยเอาตัวเปิดประเด็นรอดแล้ววันนี้เราอยู่กับบิ๊กบ็อกซ์ครับจากทีมปราสาทเกมมี่และฮีโร่ที่เราจะมาเล่นวันนี้ก็คือ นั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทำเล่นอย่างโกนาคอสไปแล้วซีซั่นที่แบบ4 5นานมาแล้วอ่ะจริงๆมันมีการอัปเดตแพทขึ้นเรื่อยๆรวมถึงแผนที่ใหม่ด้วยแล้วก็มีสกินใหม่เข้ามาด้วยคุณแม่มาทำการไอเทมอัปเดตแล้วก็รูนอัปเดตให้กับฮีโร่นะคะนั่นเองโอเคมาในแผนนี้เอาไปใช้ทำหน้าที่อะไรในเกมได้บ้างแค่ป่าแค่ป่าเนาะเราไปรู้จักกับสกิลก่อนดีกว่าไหมเพราะวันนี้จะได้ทำอะไรไหมเนี่ยตัวแรกก็ตีครบครั้งที่4เป้าหมายก็จะลอยขึ้นแล้วเราก็จะตีวันขึ้น 50% อันนี้คือการโจมตีปกติใช่ไหมใช่โอเคยูหนึ่งก็ใช้ครั้งแรกปุ๊บมันจะงัดส่วนอีกครั้งหนึ่งมันนั่นไม่งัดใช่อะไรวะอันนี้คือสอนให้เข้าใจหรือสอนให้งงยูที่สองก็สไลด์ไปแล้วมันจะตีไกลขึ้น1ทีแล้วทำให้ตีไวขึ้นก็อัลติเมทก็ฟัน4ทีไปข้างหน้าระหว่างฟันมันอยู่มันจะไม่โดนสตันทีซีอะไรเลยมันเหมือนจะง่ายนะแต่มันมีเงื่อนไขอยู่ป่ะสกิล2ป่ะที่มันจะต้องกดข้างหน้าข้างหลังกดข้างหลังไปข้างหน้ากดข้างซ้ายไปข้างขวากดข้างขวาไปข้างซ้ายเย้สนุกทีนี้รูนกับไอเทมมันจะเป็นยังไงได้บ้างรูนก็ใส่เป็น Awake Sleep ก็เป็นบิลิท6จุดเลือดจุดเลือด4 Sense Reaver Yes แล้วก็จับเกาะธรรมดาดราก้อนคอฮัลโหลดราก้อนคอมาแล้วยังเป็นอีกยังเป็นอยู่ก็เป็นดราก้อนคอ10เม็ดมันช่วยอะไรบ้างดราก้อนคอมันต้องใช้ตีไวแล้วก็ใส่จุดเลือดเพิ่มไปทำให้ฟาร์มได้นานขึ้นโอเคแล้วมันมีเจาะเกาะด้วยกรุบกริบอาทีเราไปดูที่ไอเทมจัดไปแล้วนั่นก็คือเดเวทานก่อนเลยอันดับแรกเพิ่มเลือดแล้วมันช่วยทำให้ฟาร์มไวขึ้นทำให้เข้าไปได้นานขึ้นเท้าก็เป็นธรรมดาเข้าไปหาตีนจะได้ออกง่ายขึ้นคือเข้าไปหาทีมไฟท์มันจะสามารถออกได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีการลดอะไรคะลดไลฟ์ซีซีลดซีซีต่อไปก็จะเป็นเมทัลออฟราช่วยฟาร์มช่วยเคลียร์คีฟไวขึ้นอยู่ใกล้แล้วก็โดนเผาบวกพลังโจมตีบวกเกาะทำให้ถึงขึ้นด้วยโอเคชิ้นต่อไปก็จะเป็นอมนิอาเวลาใช้สกิลมันจะได้แพสซีฟมาตีธรรมดา1ทีทำให้มันแรงขึ้นทำให้สามารถตีป้อมได้แรงขึ้นด้วยมีดูดเลือดตีไวครบเครื่องครบเครื่องต่อไปก็เป็นคีทำให้สามารถเบิร์ดฮีโร่ต่างๆได้แรงขึ้นแล้วแต่โชคด้วยแล้วจะมีเรื่องของตาคลิปเกิดขึ้นแบบสูงถ้ามันติดคีก็โดนดีชิ้นสุดท้ายก็เป็นช่วงเลดเกมแล้วก็ออกเป็นมูรามาสามาทำให้เจาะเกาะพวกแทงอะไรพวกนี้ได้ถ้าเกิดอีกทีไม่มีแทงก็ออกเป็นบล็อกเก้นก็ได้โอเคนี่คือไอเทมประมาณนี้อยากรู้ว่าข้อดีของการเอานาครอสไปปากมันคืออะไรเราปีนแยกนั่งแล้วก็ช่วยรับเลนข้างเติมเลนข้างพวกนี้มันจะไวกว่าป่าตัวอื่นมันเล่นยากในช่วงกลางเกมเบ็ดเกมเพื่อนนาครอสเงินมันไม่นำมันกลายเป็นตัวกากเลยต้องเล่นให้เงินนำก็คือเกมที่เรามั่นใจว่าเราจะสามารถทำต้นเกมได้ก็คือมันเป็นตัวที่เก่งในแบบระยะกลางเกมแล้วกันเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าน้องอมจะเล่นยังไงโอเคอย่าโอเคดับแรกเราก็ฟาร์มทำไมเราถึงเลือกฟาร์มเลสก่อนอ่ะน้องอยู่ฟาร์มมังกรใหญ่เราฟาร์มเพื่อจะปักไปเก็บมังกรมาใช่นาคอสเราอัพอะไรนำอัพหนึ่งนำครับอัพหนึ่งแล้วเขาจะได้ลดคูดาวด้วยเขามาจริงว่ะช่วยด้วยเด็กมันจะเอาเด็กมันจะเอาเออนี่เราโดนกดต้นเกมขนาดเนี้ยมันเริ่มจะยังไงมันก็เริ่มจะอยากไงแต่ถามว่าเรากลัวไหมกลัวเฮ้ยทำไมเพราะเรามีดัชมิวองุ่นเขียวมุ้ยบอลนะหัวมังกรตีกันแล้วนะนะเรานี่ยังไงเนี่ยยังไงเรายังไงเนี่ยฮะฮะฮะไอ้ข้อดีหลักๆของนาคอสคือมันตีป้อมแรงเนาะทุกแผ่นสปินไวเนี่ยปล่อยเข้าไปคนเนี้ยเนียนด้วยจัดจ้านจัดจ้านอยู่สกิลหนึ่งมันโอเคแหละมันเป็นกลมๆจับไปวางตรงไหนก็ได้แต่สกิลสองเนี่ยแหละเป็นเรื่องของความสับสนแล้วใช่คือปัดหน้าไปหลังปัดหลังไปหน้านะจ๊ะเอาแล้วพี่เสือได้ยังพี่เสือตัวนี้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยตัวนี้อีกแล้วตัวนี้อีกแล้วอ่ะนี่ดูอย่าปล่อยให้หน้าคอร์สอยู่กับป้อมเร็วมากตึงมากเลย
ตึงเหมือนหน้าเลยเครียดเลยแล้วตอนนี้อันนี้คือการสปริตใช่ไหมคือเพื่อนไปอีกทางเลยอยู่ตรงนี้บูฟีนาคอสไม่มีบูนี่มันจะเป็นยังไงก็จะบูดาวน้อยแล้วมานาก็ทั้งหมดไว้คือแต่ละท่านใช้มานาเยอะอยู่พอสมควรใช่มันเป็นตัวที่ต้องใช้สกิลตลอดเวลาก็ถือชัวร์ก็ดาวบับว่าจะดีที่สุดใช่ฟังอยู่แล้วเนี่ยมีกรอบไปแล้วเจอไก่ตรงนี้เจอไก่ไก่เจอไก่หลงไก่หลงวีโก้มันตัวหนามากนะคุณพี่ตีได้ไม่เหนื่อยทั้งวันทั้งวันปล่อยเขาคนเนี้ยสังเกตว่าผมจะเป็นคนที่เล่นเซฟมากอ่ะใช่ถูกนะฟันคนแล้วฟันคีบมันไวจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบเข้าบ้านเฮ้ยสุดปะสุดจริงโอ้ยมีความร้อนไปเลยไม่เป็นไรทำไมไม่เป็นไรกลับไม่แตกหรอกกรุบเลยอ่ะนี่ได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วได้อีกตัวแล้วมาช่วยด้วยเอาตัวเปิดประเด็นรอดวีโน่นี่คือเขามาก่อนเลยนะตัวเปิดประเด็นเออแล้วมาจ้าจ้ามาอย่าโอ้โหจะด้านทานจริงว่ะคือมันเป็นเพราะความใจเย็นในการสะสมของต่างๆของเราแหละเกมเราอาจจะโดนยับหน่อยแต่หลังๆก็เนี่ยโอ้โหฟันแล้วแบบอันนี้คือคลีเนาะเพื่อนเพื่อนรอแล้วด้วยจัดการก่อนเลยยืนยืนหนึ่งเลยนะวันนี้ได้หมดแล้วมันไม่มีดาเมจมาสิไปปล่อยมังกรนินนินผิดอะไร นินนินผิดอะไรบอกแค่นี้เฮ้ย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 โอ้ my godเล่นตีกันไปจะได้สปริงใช่คีบมันหมดอ่ะจะคีบกำลังมาด้านขวาเพื่อไว้โอเคเซฟเซฟเลยเนาะชัวร์มากเล่นชัวร์สุดๆไปกันดีกว่าบายโอ้โหมันคือการเล่นที่ชัวร์มากกับปกติสมมติเราจะเห็นแบบคือพอเราได้กลางแล้วคือเขาจะไปสุดมากก็อมคือบอกว่าเช็คขวาก่อนเอาขวาเอาชัวร์อ่ะดาเมจเราทำไปทั้งสิ้นเฮ้ยเราทำไปได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่ได้ฆ่าเยอะขนาดนั้นนี่เออเยอะอยู่เยอะสุดในเกมโอเคมีอะไรจะแนะนำสำหรับคนที่กำลังจะเล่นนักคอร์สไหมก็อย่าเล่นเยอะเลยเฮ้ยถ้าตัวนี้มันต้องใช้สกิลเพย์แล้วก็การคิดเยอะส่วนใหญ่ต้องเล่นเป็นทีมต้องคอกันอะไรตลอดเวลาจะได้รู้ข้อมูลจะได้รู้ว่าควรไปฆ่าไปสปีดหรือไปตัดบัฟอะไรประมาณคืออย่างที่เห็นหลายไฟท์เนี่ยมันจะมีไฟท์ที่มีโอมแล้วก็ไม่มีโอมถ้าไฟท์ไม่มีโอมเนี่ยก็คือจะไปดันคีปไปตัดบัฟฝั่งนู้นแล้วค่อยเข้าทีมไฟท์ที่หลังอะไรเงี้ยตัวนี้มันโมบิลิตี้สูงมากๆเล่นบ่อยๆฝึกจนเกิดกับความเคยชินเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากดูดาเมจดีๆรู้จักจังหวะการเข้าออกดูหน้าที่ของตัวเองนะคะโอเคก็ประมาณนี้ตอนนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแคชมิวอังเคียวโฮไม่ใช่ต้องขอบคุณน้องโอมมากๆก็อยากให้โปรเพลเยอร์คนไหนมาสอนเล่นฮีโร่ตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเช่นกันนะคะสำหรับนี้เราสองคนไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมวิดีโอใหม่และไลฟ์สดก่อนใคร